บางอำเภอนะครับครึ่งอำเภอเลยครับพี่น้องประชาชนที่ทำกินมานานได้รุ่นทวดแล้วอะ ยังไม่ได้รับเอกสารสิทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสักครู่ท่านพูดถึงเรื่องแปลงใหญ่นะครับแล้วก็เป็นเกษตรอินทรีย์ออร์แกนิกผมเดาว่าถึงระดับนานาชาติเลยมีใบรับรองเซอร์ติฟิเคตจากองค์กรนานาชาติได้ซ้ำไปนะยังไม่ต้องถึงขั้นนั้นเลยเอาแค่เกษตรปลอดภัยนะซึ่งเขาย่อมาจากคำสั่งเรียกว่า GAP หรือว่า Good Agriculture Practice เนี่ยนะครับถ้าไม่มีเอกสารสิทธิ์เนี่ยเขาก็ไม่รับว่าสามารถขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรปลอดภัยครับเพราะถึงเกษตรกรเนี่ยปลูกอยู่บนพื้นที่อะไรก็ไม่รู้นะนานาชาติเขานึกว่าการที่ทำเกษตรบนพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เนี่ยมันเป็นผู้ปลูกลูกป่าอะไรทำนองเนี้ยนะดังนั้นการใช้ปุ๋ยอนิซีหรือปุ๋ยเคมีเนี่ยมันยังมีความจำเป็นอยู่นะเพียงแต่ว่าไม่จำเป็นต้องไปใช้ขนาดที่เราเคยเข้าใจและใช้มันในเราเดียวแล้วก็ดินที่เป็นกรดอ่ะท่านทราบดีนะคนกรีดยางอ่ะเขาจะใส่น้ำกรดใช่ไหมพอใส่น้ำกรดกรดมันหยดลงไปที่ดินอ่ะดินจะเป็นกรดไหมเป็นแน่นอนคำถามใหญ่ที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยว่าไอ้ของมันแพงขึ้นแต่ว่ารายได้มันหดลงแล้วจะทำยังไงหน้าที่ถ้าท่านไปดูข้อมูลทั้งโลกเลยนะครับเงินเฟ้อมันเกิดจากสงครามรัสเซียยูเครนสู้กันราคาน้ำมันขึ้นนะราคาปุ๋ยเพิ่มขึ้นเพราะรัสเซียเป็นแหล่งผลิตปุ๋ยสำคัญของโลกอะไรว่าไปเนี่ยก็วันนี้ปุ๋ยมันแพงอ่ะถ้าลองหยุดใช้ปุ๋ยเคมีลงบ้างนะท่านอาจจะบอกเฮ้ยผมพูดขับกันดีกว่าผมบอกว่าเรายังคงจำเป็นต้องใช้มันนะแต่ลดมันลงไปนะแล้วให้ไอ้จุลินทรีย์มันทำงานเพื่อมันไปคุ้ยปุ๋ยเก่าขึ้นมาให้พืชเรากินแต่ถ้าเกิดท่านบอกทำอย่างนี้ต่อได้สัก10ปีพอขึ้นปี41ก็ยังไม่เติมอะไรลงไปเนี่ยอันนี้เสร็จนะพอรู้ว่าเดี๋ยวค่าอะไรต่ออะไรมันขึ้นเนี่ยแล้วเกษตรกรจะเป็นยังไงก็ท่านก็มีหน้าที่ที่จะช่วยกันทำเพื่อตัวเองเนี่ยมีรายได้ที่สูงขึ้นนะชมแล้วที่จะเป็นรัฐมนตรีเกษตรนะครับว่าท่านรู้รอบด้านนะครับผมฟังแล้วผมเป็นคนชาวนานะครับตั้งแต่กำเนิดพ่อแม่ที่ทำนามาผมก็มีที่นาประมาณเกือบ200ไร่นะครับที่เช่าให้เขาทำบ้างแล้วก็ทำตัวเองประมาณ80กว่าไร่แล้วผมเองว่าทำไมว่าชาวนาเราดิยิ่งทำยิ่งเป็นหนี้ยิ่งทำแล้วยิ่งจนนะครับไม่คุ้มเพราะเหตุใดนะครับผมเองก็เลยมีเหมือนท่านนั่นแหละครับพยายามที่จะบำรุงดินนะครับคือไถกบตอกตังบ้างผมก็เอาพืชตระกูลถั่วตระกูลถั่วพราบ้างปอเทืองก็มาไถกบนะตอนนี้ก็พยายามที่ว่าจะทำเกษตรอินทรีย์นะครับเห็นว่าโครงการเกษตรอินทรีย์ผมก็ทำประมาณ40กว่าไร่ก็ไม่เคยใส่ปุ๋ยเคมีเลยผมขออนุญาตเรียนถามท่านว่าเสี่ยงหนึ่งของเราจะได้อยู่พรรคเพื่อไทยไหมจะได้ลงเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยไหมหรือจะว่าได้เป็นปฏิริษีหรือว่าจะเป็นส.ส.เขตผมอยากให้ท่านพระท่านได้ตัดสินใจให้พี่น้องที่เราที่ได้มาวันนี้เป็นร้อยคนได้รู้ว่าเสี่ยงของเรา 100% แล้วนะครับเพราะว่าคนเก่าเขาไม่ยอมไงเขาไม่ยอมเขาออกงานตลอดงานเป็นงานเทศกาลงานอะไรตรงนั้นก็จะไปตลอดเขาจะไปทำบุญทำอะไรก็คือเขาว่าเขาไม่ยอมผมก็ตรงนี้ผมก็อยากจะทราบจากใจจริงของท่านว่า 100% ให้ท่านพูดตรงนี้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านพูดต่อหน้าใครบ้างเนี่ยถ้ากล้องจะช่วยแพนไปรอบๆหน่อยได้ไหมว่ามีคนอยู่ตรงนี้กี่คนเนี่ยนะครับครับนั่นแหละนะคือในระหว่างที่กล้องแพนไปเนี่ยนะครับผมก็เรียนว่าขอบพระคุณท่านที่กรุณาเห็นว่าเทียนหนึ่งนี่จะไปเขต7เขต8อะไรก็พวกเราก็ยินดีแล้วที่จะช่วยเต็มที่แต่ยังท่านถามว่าเราไม่มั่นใจนะครับ มั่นใจว่าจะได้ลงหรือไม่ได้ลงแค่นั้นเองนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับผมรักเพื่อไทยมาตลอดผมเลือกเพื่อไทยผมไม่เคยเลือกพรรคไหนตั้งแต่สมัยไทยรักไทยมาจนอยู่ทุกวันนี้นะครับคือว่าพวกเรา
ลืมปลาอาปากได้ชาวนาระดับลาดย่ามีกินมีรถปลดหนี้ได้ก็เพื่อไทย7-8ปีที่แล้วมาพวกเราแย่มากครับท่านครับผมปลูกยางทำทุกอย่างปลูกยางตอนนี้กิโลละ20บาทถ้าเขากรีดก็ไม่พอนะครับไหนจะขนส่งไปขายไม่อะไรก็ยังทิ้งอยู่อย่างนั้นไม่รู้จะกรีดหรือเกรดแค่นั้นเองนะสมาชิกสภาเทศบาลตำรวจตรวจมา4สมัยแล้วครับแต่ก็ไม่กลัวที่จะช่วยน้องหนึ่งเต็มร้อยอยากให้ท่านช่วยน้องหนึ่งเข้าพักด้วยนะคะขอบคุณค่ะกับการมาของท่านเนี่ยมันจะได้ไปถึงคนในระดับตัดสินใจซึ่งหลายคนเขาอาจจะไม่ได้โชคดีเหมือนผมเขาจะอยู่ในห้องประชุมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ท่านพูดอ่ะมันก็จะถึงเขาแน่ๆนะเพราะว่าผมจะนำไปส่งนะครับในขณะเดียวกันเนี่ย การที่มีคนในพื้นที่รักพรรคเพื่อไทยและอยากจะเสนอตัวเป็นผู้ถูกรับเลือกตั้ง เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับ ถ้าเกิดไม่มีทั้งเขตไม่มีใครอยากลงเลยนี่เป็นเรื่องน่าเศร้านะแล้วผมเชื่อว่ามีพรรคการเมืองหลายพรรคนะที่จะเจอปัญหาแบบนั้นนะฮะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดมีมากกว่า1คนก็เป็นเรื่องที่ก็น่ายินดีก็แสดงว่าทั้งหลายๆท่านที่จะเสนอตัวเนี่ยเป็นคนที่มีความศรัทธาในพรรคเพื่อไทยถูกมั้ยได้มาที่ธรรมศาสตร์นะครับที่สุรินทร์เนี่ยแล้วก็ได้พบกับผู้นำชุมชนนะครับท่านผู้บริหารทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการแล้วก็เป็นประธานภาคีประชาชนจำนวนน่าจะ 6-70 ท่านนะครับแล้วก็ท่านก็ฝากความปรารถนาดีของท่านไปยังผู้บริหารพรรครวมทั้งฝากไว้ด้วยว่าบุคคลที่ท่านเชื่อว่าน่าจะเป็นผู้สมัครที่เหมาะสมในพื้นที่นี้เป็นท่านใดนะผมก็จะนำเอาความปรารถนาดีของท่านกับข้อฝากท่านนะครับให้ถึงกับผู้บริหารพรรคให้ได้แล้วก็เราได้หารือกันด้วยว่าในภาคเกษตรเนี่ยพี่น้องเกษตรกรเนี่ยครับมีภารกิจที่ต้องทำงานร่วมกันกับพรรคการเมืองทำงานร่วมกันกับรัฐบาลในอนาคตที่จะทำให้ผลผลิตต่อไร่ดีขึ้นนะเพิ่มรายได้ให้ดีขึ้นลดค่าใช้จ่ายลงแล้วก็มีเงินเหลือพอที่จะเป็นกำลังซื้อเพื่อคุณภาพชีวิตของท่านและก็ลูกหลานด้วยเนี่ยผมในฐานะที่ทำงานด้านการเกษตรของพรรคเพื่อไทยเนี่ยสัญญาครับว่าจะเอาองค์ความรู้ทั้งหมดที่เรามีเนี่ยนะครับมาทำงานร่วมกันกับพี่น้องประชาชนนะผ่านท่านผู้นำกลุ่มต่างๆเนี่ยนะครับไปจนถึงประชาชนทั่วไปให้ได้แล้วก็ก็หวังร่วมกันกับท่านนะครับว่าถ้าเกิดการเลือกตั้งออกมาแล้วเราชนะนะฮะในพื้นที่ทั้งจังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็ทั้งส่วนอื่นของประเทศเนี่ยมากเพียงพอที่เป็นรัฐบาลเนี่ยงานที่เราคุยกันวันนี้ก็ไม่ใช่เป็นการแค่ทำในพื้นที่เท่านั้นแต่มันจะสามารถทำไปในระดับประเทศได้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับทุกท่านก็คงจะสบายใจระดับหนึ่งนะครับได้มาคุยกับท่านกิติรัตน์นะครับแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจจริงๆแล้วท่านกิติรัตน์ก็มีโครงการเรื่องทำไงให้เกษตรยั่งยืนทำให้เกษตรอยู่รอดได้และไม่พึ่งพารัฐมากจนเกินไปนะครับก็อยากจะเห็นเกษตรเรารวยให้รวยทุกคนนะครับก็พยายามค้นหาวิธีการทั้งใส่ปุ๋ยทั้งบำรุงดินทั้งการเก็บเกี่ยว